ผู้ชมคะเมื่อคืนที่ผ่านมาทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะเขามีการรายงานตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ไตรมาส3ซึ่งเป็นการประกาศตัวเลขครั้งที่1ปรากฏว่าตัวเลขที่ออกมานั้นต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากการประกาศตัวเลขแล้วนะคะจะทำให้ความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนั้นมีลดลงไปบ้างหรือเปล่าเราลองมาดูตัวเลขกันเลยดีกว่าค่ะโดย GDP ไตรมาส3นะคะที่มีการประกาศครั้งที่1ขยายตัวเพียงร้อยละ2เท่านั้นซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 2.7การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาส3ถือว่าเป็นระดับการขยายตัวที่ต่ำสุดในรอบ1ปีกว่าๆนับตั้งแต่สหรัฐอเมริกาเผชิญภาวะหดตัวถึงร้อยละ 31.2 ในไตรมาสที่2ของปี2563เพราะหลังจากนั้นค่ะเศรษฐกิจของสหรัฐก็พุ่งกลับขึ้นมาถึงร้อยละ 33.4 ในไตรมาส3ซึ่งเป็นการขยายตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์หรือมากกว่า70ปีจากการที่สหรัฐอเมริกาเขาเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ก่อนจะขยายตัวได้ร้อยละ 4.3 ในไตรมาสที่4ของปีที่ผ่านมาแล้วก็กลับมาขยายตัวในอัตราที่เร่งขึ้นนะคะเป็นร้อยละ 6.3 ในไตรมาสแรกของปีนี้ส่วนไตรมาส2ที่ผ่านมาก็ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 6.7 ส่วนไตรมาสที่3อย่างที่รายงานตัวเลขไปเมื่อสักครู่นี้ขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงค่ะเพราะว่าสหรัฐเขาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้ารวมไปถึงการขาดแคลนวัตถุดิบในภาคการผลิตซึ่งกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานนะคะทำให้ยอดขายรถยนต์ปรับตัวลดลงรวมทั้งตัวเลขการใช้จ่ายของผู้บริโภคด้วยนอกจากนี้เนี่ยเศรษฐกิจก็ยังได้รับปัจจัยลบจากการปรับตัวลงของการลงทุนในสินทรัพย์คงที่และการใช้จ่ายของรัฐบาลสหรัฐรวมทั้งการพุ่งขึ้นของยอดขาดดุลการค้าสหรัฐซึ่งแตะระดับ 96,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนกันยายนซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการค่ะแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะดูเหมือนว่าออกมาอ่อนแอนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าไปดูภาคแรงงานปรากฏว่าสัญญาณตัวเลขในตลาดแรงงานของสหรัฐเริ่มจะมีทิศทางที่ดีขึ้นค่ะตัวเลขที่ว่านี้ก็คือจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานพูดง่ายๆก็คือว่าคนตกงานของสหรัฐมีจำนวนลดลงเรื่อยๆนั่นเองค่ะโดยทางกระทรวงแรงงานของสหรัฐเขาออกมาเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ที่แล้วลดลง 10,000 รายนะคะหรือลดลงมาสู่ระดับ 281,000 รายตัวเลขนี้เป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมของปี2563ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในสหรัฐนอกจากนี้ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานดังกล่าวยังต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ด้วยนักวิเคราะห์มองว่าจะออกมาราวๆ 290,000 รายและตัวเลขที่ต่ำกว่าระดับ 300,000 รายเนี่ยก็ถือว่าเป็นการต่ำกว่า 300,000 เป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันแล้วค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกก็ยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยต่อสัปดาห์ในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในสหรัฐซึ่งขณะนั้นเนี่ยจำนวนเฉลี่ยของผู้ว่างงานของสหรัฐต่อสัปดาห์จะอยู่ที่ประมาณ 230,000 รายเท่านั้นเองค่ะอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่นักลงทุนให้น้ำหนักแล้วก็ให้ความสำคัญก็คือการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ค่ะซึ่งการประชุมในรอบนี้นะคะเพิ่งจะออกมาสดๆร้อนๆเลยอาจจะไม่ได้มีอะไรผิดคาดไปจากที่นักวิเคราะห์แล้วก็ตลาดคาดการเท่าไหร่นักเพราะว่าทาง ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ตามเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะคุณผู้ชมโดยตลาดและนักวิเคราะห์คาดการณ์กันเอาไว้อย่างที่เรียนไปแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนจะพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ13ปีในเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็ตามที่ประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรืออัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ที่ร้อยละ0นะคะซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์และคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB ติดลบร้อยละ 0.5ขณะที่คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เอาไว้ที่ร้อยละ 0.25 ซึ่งธนาคารกลางยุโรปบอกว่าธนาคารจะยังคงซื้อพันธบัตรในวงเงิน 20,000 ล้านยูโรต่อเดือนภายใต้โครงการ Asset Purchase Program หรือ APP และซื้อพันธบัตรในโครงการ Pandemic Emergency Purchase Program หรือ PEPP ไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าภายใต้วงเงินรวมทั้งสิ้น 1.85 ล้านยูโรด้วยกันค่ะมาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมสำหรับบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝั่งยุโรปกันบ้างค่ะ
เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะแม้ว่าจะมีการรายงานตัวเลข GDP ประจำไตรมาส3ครั้งที่1ของสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาดแต่การประกาศผลประกอบการในไตรมาส3ของหลายๆบริษัทจดทะเบียนในฝั่งสหรัฐเป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่หนุนให้หุ้นหลายๆตัวยังคงปรับตัวบวกได้ค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐยังคงสามารถปิดทำการในแดนบวกได้โดยหุ้นที่ว่านี้ยกตัวอย่างเช่น Merck & Co ค่ะราคาหุ้นปรับตัวพุ่งขึ้นถึงร้อยละ 6.14 หลังจากบริษัทเปิดเผยผลประกอบการในไตรมาส3นะคะกำไรออกมาดีกว่าที่คาดนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีหุ้นอย่าง Caterpillar นะคะซึ่งเป็นบริษัทผลิตเครื่องมือก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพุ่งขึ้นถึงร้อยละ 4.07 หลังจากบริษัทเปิดเผยกำไรในไตรมาส3ออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ดัชนีดาวโจนส์นะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดบวกไปร้อยละ 0.68 Nasdaq ค่ะบวกไปร้อยละ 1.39 ในขณะที่ S&P 500บวกไปได้ร้อยละ 0.98 ค่ะส่วนฝั่งของยุโรปเองนะคะก็ถือว่าปิดผสมผสานสลับกันไปใน3กระดานหลักๆนะคะแต่ภาพรวมตลาดยุโรปยังคงได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอาหารและก็เทคโนโลยีรวมถึงการที่ ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามคาดการณ์ของตลาดและระบุว่าเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวฟูซี่ร้อยของอังกฤษนะคะเมื่อวานนี้ถือว่าทรงๆค่ะอาจจะลบไปเล็กน้อยราวๆร้อยละ 0.05 CAC 40ของฝรั่งเศสปิดบวกไปได้ร้อยละ 0.75 ในขณะที่ DAX ของเยอรมนีค่ะปิดลบไปร้อยละ 0.06 ค่ะมาต่อกันที่ราคาน้ำมันดิบนะคะคุณผู้ชมหลังจากวันก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงค่อนข้างแรงเมื่อคืนที่ผ่านมารีบาวด์กลับมาได้เล็กน้อยนะคะพบแรงซื้อนะคะที่ซื้อกลับในราคาน้ำมันช่วงนี้ก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์จนกว่าจะถึงการประชุม OPEC Plus ในวันที่4พฤศจิกายนโดยราคาน้ำมันดิบ WTI นะคะเมื่อวานนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาราวๆ15เซนต์ปิดที่82.81 เซนต์ต่อแบเรลในขณะที่ราคาน้ำมันดิบ Brent ร่วงลงไปเล็กน้อยนะคะประมาณ26 เซนต์ปิดที่84.32 เซนต์ต่อแบเรลค่ะมาดูทองคำกันหน่อยนะคะเราเห็นราคาทองคำกลับมาดีดตัวยืนเหนือ 1,800 ดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะนักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะหลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ไตรมาส3ครั้งที่1ที่ขยายตัวในอัตราต่ำสุดในรอบ1ปีกว่าๆนะคะบวกกับการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยก็เลยเป็นปัจจัยบวกที่ส่งผลต่อราคาทองคำเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะมาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมก่อนจะไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์ถึงกลยุทธ์การลงทุนวันนี้ภาพการลงทุนของตลาดหุ้นไทยหรือ Set Index เมื่อวานนี้ก็ยังคงเป็นความผันผวนในกรอบนะคะมีแรงซื้อแรงขายสลับกันออกมาหุ้นกลุ่มที่ยังคงมีแรงเทขายทำกำไรก็คือกลุ่มพลังงานตามทิศทางของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะในขณะที่กลุ่ม Defensive อย่างกลุ่มสื่อสารหรือกลุ่มโรงพยาบาลสามารถปรับตัวบวกกลับขึ้นมาได้เซตอินเด็กซ์เมื่อวานนี้ลดลงไป3จุดกว่าๆนะคะปิดที่ 1,624.31 จุดมูลค่าการซื้อขาย 74,096 ล้านบาทโดย5อันดับหลักทรัพย์นะคะที่ซื้อขายกันสูงที่สุด5อันดับได้แก่บ้านปูเมื่อวานนี้ปรับตัวร่วงลงค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะคะราคาหุ้นของบ้านปูค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ติดลบไปร้อยละ 4.31 นะคะปิดที่ 11.10 ส่วน Gulf Energy ค่ะเมื่อวานนี้บวกขึ้นมาได้ร้อยละ 2.92 ปตท.นะคะติดลบไปร้อยละ 1.29 ในขณะที่ปตท.สผ.ก็ถือว่าลงไปแรงเลยทีเดียวร้อยละ 2.47 ที่ติดลบ CBG ค่ะบวกขึ้นมาได้แรงนะคะเมื่อวานนี้ปิดบวกไปได้ร้อยละ 4.2 ปิดที่ราคา124บาททวนค่ะมาดูกันต่อนะคะที่บรรยากาศการลงทุนสำหรับตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียประจำวันศุกร์ทำการสุดท้ายของเดือนตุลาคมกันค่ะเช้านี้จะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียถือว่าผสมผสานนะคะบางตลาดบวกได้บางตลาดปรับตัวร่วงลงมาดูตัวเลขกันเลยนิกเกอิของญี่ปุ่นค่ะตอนนี้บวกอยู่ราวๆร้อยละ 0.03 นะคะทางเซ็งของฮ่องกงเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนแล้วก็คอสปี้ปรับตัวลงทั้ง3ตลาดสเตรทไทม์ของสิงคโปร์ค่ะเช้านี้บวกอยู่ราวๆ0.57ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดทุกรายการสด
และคลิปวิดีโอต่างๆมากมายที่น่าสนใจนะครับ